กำลนงฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู o ู r ยเอสมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องสาธุ mm. เพียงขอให้เกรดเทอมนี้แอแออบวกบวกบวกทุกวิชาโอ้ออโหขอให้สมอง สดใสจมใสเหมือนเพชรประกายแวววาวคิดอะไรออกก็ขอให้ครูให้คะแนนง่ายๆไหลเลื่นไหลเลื่อนด้วยเธอจ้าพรกคุณเอ้ยขอกันอย่างนี้เลยเนาะขอกันอย่างนี้ล่ะค่ะขอกันตรงตรงแบบนี้เอาจริงๆมันเป็นขวัญและกำลังใจนะ,จะมาเพิ่มขวัญและกำลังใจกันหน่อยดีกว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วบ,บางหน <ผม S 1> บอกฉันเปิดแล้วจ้า เ่เปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วใช่ไหมนิดนึ่งนิดนึงเพราะว่าใบตองเองพี่รันเองก็ผ่านจุดจุดนี้มาก่อนเหมือนกันพี่เพิ่งผ่านมาประมาณสัก2อสปีเองนะสองสมเดือนอะไรอ่ะ้จะขิงกันเองทาไมนี่เอาก่อนอื่นนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับใบตองรัชตะวันอีกครั้งในรายการมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องอีกเช่นเคยค่ะแล้วพี่รันเหมือนเดิมจ้า เย้เล่นใหญ่กันเลยทีเดียวใหญ่มากนะคะใกล้เปิดหุมละนะวันนี้เอาใจสายหมูที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยรียนวัยยาวเหมือนพวกเรากันทั้งสองก็รุ่นเดียวกันใช่แล้ภาษาเดียวกันก็น่าจะพอรู้ใช่ไหมเธอเอาจริงๆเราไม่อายหรอ อ่ะโกันหลากหลายเรื่องราวกันไปแล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเอาใจพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะหางงหางเงินค่าทงค่าเทอมกันไปใช่ไหมทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการมูเกี่ยวเรื่องของการศึกษากันบ้างครับผมผู้ปกครองฟังอยู่ก็อาจจะได้กำลังจิตกำลังใจน้องๆน้องหนูฟังอยู่ก็ดูซิว่าเอ๊ะมีเทพองค์ไหนที่จะไปขอพรในเรื่องการเรียนการศึกษากันได้บ้างนะคะใช่แล้วครับมากันที่องค์แรกเลยเอ้ยเอาเลยเหรอ องค์แรกนี้ต้องบอกว่าทุกคนรู้จัก หญิงรู้จักชายรู้จักไม่ใช่อับดุลนะคะแต่แปลว่ารู้จักจริงๆและจริงจังมากๆองค์แรกที่จะแนะนำก็คือเท้ามหาพรหมหรือพระพรหมเอราวัณค่ะโอเคนี่แยกราชประสงค์ทุกคนรู้จักกันดีพูดคำว่าพระพรหมเอราวัณแยกราชประสงค์บอกเลยว่าเป็นองค์เทพที่มีชื่อเสียงมากๆครับไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยที่นับถือศรัทธากราบไหว้นะคะ ช่วงนี้อ่ะชาวต่างชาติอืโดยเฉพาะชาวจีนครับผมฝรั่งฝรั่งมีหมดมาทุกชาติมากันโอ้โหแน่นเลยนะคะจะสารภาพไปทีไรก็แน่นเลยจะสารภาพว่ายังไงคะญาติพี่ที่เป็นคนจีนค่ะเขาก็มาไหว้กันเกือบทุกปีเลยอ๋อหรอยกเว้นแค่ปีที่อ่าช่วงโควิดช่วงโควิดไม่ได้มาไม่ได้มาพอะเนี่ยเปิดประเทศมาปุ๊บมาไหว้ทันทีทันใดเลยอ่ะ มาเลยสำหรับพระพรหมเอราวันนี่นะคะหรือว่าหลายคนเรียกกันว่าศาลเท้ามหาพรหมนะคะคตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันนะคะบริเวณสี่แยกราชประสงค์ถนนราชดมริแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครครับผมเป็นหนึ่งในบรรดาศาลบริเวณแยกราชประสงค์ที่บอกเลยว่าฮอตฮิต ศักดิ์สิทธิ์มากๆตามคำเล่าขานกันมานะคะคม,มาพูดถึงที่มาของการตั้งศาลพระพรมเอราวัณที่บริเวณแยกราชประสงค์ก่อนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีพศออ2494อ,อายุพี่รันไหมคะตอนนั้น <c oughs> <c oughs> อ๋อนานไปใช่ไหมในมองคอเลยนะโอ้สายตามาเห <c oughs> ็นมาเลย <c oughs> เริ่มต้นในปีพศ2494นะคะค <c oughs> พลตำรวจเอก เผ่าสียานน์ <Ừ. S 2> กำหนดให้มีการก่อสร้างโรงแรมเอราวันขึ้นบริเวณสี่แยกราชประสงค์ตรงเนี้ย<อ>เพื่อจะรองรับแขกบ้านแขกเมืองแขกต่างประเทศ<อ>ว่ากันว่าในช่วงแรกของการก่อสร้างอะ่ะโอ้โหมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะออพอการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จประมาณช่วงปลายปีพศ2 4 9 9นี่อตอนที่อันาพาลคลองเมือง,องอน่นี้ยตะอยางกันแต่ปีเดียวกันสอง9ั 2, ียกทางบริษัท ของสหโรงแรมไทยการท่องเที่ยวจำกัดผู้บริหารโรงแรมเนี่ยติดต่อทางพลเรือตรีหลวงสุวิชาน,นะคะนายแพทย์ใหญ่กองทัพเรือผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องการนั่งทางในเข้าดําเนินการหาเลิกวันเปิดโรงแรมค่ะ <Okay. S 1> ทางพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์เนี่ยได้ท้วงติงว่าในการก่อสร้างโรงแรม ไม่ได้มีการทําพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้นก่อนนะคะเริกในการวางศิลาฤกษ์ของโรงแรมก็ไม่ถูกต้องอและชื่อโรงแรมเอราวันนั้นน่ะเป็นชื่อของช้างทรงของพระอินทร์ซึ่งถือว่าเป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะ<อ>จำเป็นจะต้องมีการบวงสรวงที่เหมาะสม<อ>และสำหรับวิธีการแก้ไขเนี่ยก็จะต้องขอพรจากพระพรมเพื่อช่วยให้อุปสรรคทั้งหมด ขจัดหมดสิ้นไปและก็จะต้องมีการสร้างสารพระพรมขึ้นทันทีหลังจากก่อสร้างโรงแรมแล้วเสร็จและสร้างสารพระพรมขึ้นไว้ในโรงแรมด้วยจากนั้นก็เลยมีการตั้งสารพระพรมเอราวัณขึ้นนะคะออกแบบตัวสารโดยนายระวีชมเสรีและหม่อมหลวงปุ่มมาละกุลองคเท้ามหาพรหมปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์ปิดทองออกแบบและ ั้นโดยนายจิตพิมพ์โกวิทช่างกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรค่ะและอัญเชิญพระพรมมาประดิษฐานที่หน้าโรงแรมเอราวัณเมื่อวันที่ใครรู้บ้าง9พฤศจิกายนพศ2499อย๋อปี99ด้วยอีกโอเครงแรมเอราวัณจึงได้ถือเอาวันที่9พฤศจิกายนของทุกปีเนีคะทำพิธีบวงสวงเทวสถานแห่งนี้เป็นประจำ จากนั้นตลอดมาอันนี้เพิ่งรู้เลยเพิ่งทราบเลยนะเนี่ยโอเคโอเคมาสำหรับพระพรหมเอราวัณถือว่าเป็นสารพระพรหมสารแรกที่มีขนาดใหญ่อันนี้ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูครับพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างและมีพระพักสีพระพักก็คือสีหน้าสีทิศแต่ละพระพักเป็นสัญลักษณ์แทนทิศทั้งสี่ก็คือเหนือใต้ ออกและตกนะคะคก็เลยทําให้พระองค์เนี่ยสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางาและก็ปกปักรักษาได้ทั้งโลกมนุษย์สวงสวรรค์ค่ะพระองค์ก็จะช่วยปัดเป่าความขัดข้องอุปรสรรคและยังส่งเสริมในเรื่องโชคและความสําเร็จให้กับผู้ที่สักการะที่มีจิตศรัทธาให้คุณได้สมหวังสมปรารถนาครับผม ทีนี้มาดูวิธีการบูชาพระพรหมเอราวัณที่ถูกต้องกันสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าพระพรหมมีสี่ทิศสี่พระพักใช่ไหมคะครับผมก็เลยมีการแนะนําว่าเวลาไหว้เนี่ยควรบูชาให้ครบทั้งสี่ด้านถ้าหากบูชาหน้าเดียวบูชาด้านเดียวก็ไม่ผิดนะคะแต่เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดบูชาหรือว่าไปไหว้แค่หน้าเดียวเนี่ยจะได้พรเพียงเรื่องเดียวจากท่านค่ะอ๋อเหรอถ้าหากว่าต้องการได้รับพรแบบครบ ทุกประการ,รจะต้องมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยเริ่มจากอันดับแรกคือเตรียมของในการสักการะพระพรมให้ครบสี่ธาตุสี่ธาตุนะคะ,ะคือดินคือดอกบัวค่ะอะดินคือดอกบัวน้ําก็คือน้ําสะอาดนี่แหละนี้จำง่ายๆลมคือทูบอ่าครับธาตุไฟคือเทียนเทียนอ๋อดินน้ําลมไฟโอเค มาได้ทั้ง4อย่างและสีทธาตุแล้วนะคะจะการสักการะพระพรหมเอาราวันเริ่มจากพักแรกเวียนไปทางขวามือค่ะ โอเคขวามือของเราถ้าเราหันหน้าเข้าท่านเนี่ยขวามือของเราโอเคครับใช่ค่ะซ้ายมือขององค์พระพมันเองก็คือซ้ายมือของท่านโอเคเข้าใจลไปจนถึงหน้าสุดนะคะเริ่มการขอพรทุกพักเ่ยจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปด้วยพักแรกหน้าแรกให้จุดทูบทั้งหมด16ดอกเทียน9้าเล่มดอกบวกดอกน้ำหนึ่งขวดสําหรับความหมายของพักแรก ทิศแรกให้ขอเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนอ่านี่เลยตรงประเด็นเลยเป๊ะเลยสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตการจะสอบแข่งขันการจะรับราชการเกี่ยวข้องกับการเลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งความต้องการก้าวหน้าในชีวิตหรือเกี่ยวกับเรื่องของพ่อ อาคุณพ่อของเราใช่ค่ะโอเคส่วนด้านที่สองให้ใช้ทูปอีก36ดอกเทียน9เล่มดอกบัว9ดอกน้ํา1ขวดโอเคครับพักที่2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะอาด้านที่สองนะเงินเงินทองทองที่ดินที่บ้านคอนโดรถยนต์หรือว่าใครอยากจะปลดหนี้หรอจะขอเรื่องเงินเงินทองทองคนที่ยืมไปแล้วไม่คืนอะไรแบบนี้โอเคได้ ให้ไปพัก oh, ที่สองนะคะโอเคไปที่ด้านที่สองนะ okay. ส่วนพักที่สามใช่ทูบสาดอกเทียน9้าเล่มดอกบัว9้าดอกและน้ําอีก1นขวดค่ะครับผมพักที่3าเนี่ยนะคะขอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอืคู่ชีวิต ครอบครัวญาติพี่น้องเกี่ยวกับแม่คู่สัญญาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ความมั่นคงในชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความรักและสุขภาพความรักความสัมพันธ์ความสุขภาพประมาณนั้นส่วนพักสุดท้ายพักที่4ใช้ทูบสิก้าดอกเทียนเก้าเล่มดอกบัวเก้าดอกและน้ำหนขวดพักที่4เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรที่มันมาแบบบังเอิญฟลุ๊ก โชคลาภการกู้เงินกู้ยืมขอออเดอร์สินค้ายอดจำหน่ายพุ่งทะลุเรื่องการขอบุตรอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะใครที่ยังไม่มีบุตรแล้วอยากมีบุตรหรืออยากมีลูกเนี่ยนะมาขอได้เหมือนกันนะในพักที่4ี่เขาว่ากันว่าอะไรที่มันมาแบบฟลุกฟุกมันจะประสบผลสำเร็จออ๋โอเคเพิ่งรับทราบได้ว่าแต่ละพักแต่ละด้านเนี่ยของท่านเนี่ย มีความหมายอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะขอพรเรื่องการเรียนอันนี้แนะนำนะคะให้เน้นการไหวบูชาและขอพรที่พักแรกหน้าแรกเพราะว่าเป็นพระพักที่โดดเด่นในเรื่องของการงานที่สุดการงานการเรียนการสอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรประมาณนี้จะอยู่ที่พักแรกปังไหมล่ะปังมากมีแบบมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองกับเกี่ยวกับพระพรบ้างไหมแลกเปลี่ยนนะคะเนี่ยตบมือเลยเนี่ยตบมือรอเลยหรอ เพราะว่าเคยไปขอท่านอ๋อเหรอใช่เคยไปขอท่านเพราะว่าตอนนั้นพี่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศไปขอเรื่องวีซงวีซ่าเนี่ยแหละจ้ะค่ะไปและไปไหว้อันนี้จากประสบการณ์จริงเลยไปไหว้ท่านหน้าแรกเลยก็คือไม่ได้ไหว้สี่ทิศใช่เพราะว่าตอนนั้นพี่เพราะว่าพี่ต้องไปรีบไปสอบสัมภาษณ์วีซ่าไงก็เลยรีบไหว้แล้วไปเลยแล้วพี่ก็บอกว่าถ้าสมมติผ่านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะกลับมาไหว้ท่านอีกรอบโดยที่ไม่ได้บนนะ ไปไหว้ท่านเฉยๆปรากฏว่าก็สอบผ่านสอบพาดเรียบร้อยนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้จริงและอีกสักถ้าจำไม่ผิดมันมันหลายปีมาแล้วอ่ะสามหรือ4วันเนี่ยแหละครับพี่ก็นําพวงมาลัยหรือแบบก็กลับไปไหว้ท่านอีกรอบใช่แต่คราวนี้กลับไปไหว้อีกรอบแบบคือไปไหว้ทั้ง4ทิศเลย เอ,ออเออจากประสบการณ์ตรงเนาะใช่ครับนะคะจริงๆก็มีเรื่องเล่าจากเพื่อนๆเยอะเหมือนกันนะที่ฟังแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการขอพอรจากพระพรหมนะคะก็เอาเป็นว่าใครมีประสบการณ์ยังไงคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมผ่านไปละองค์แรกเทพที่หลายๆคนรู้จักและเทพผู้ยิ่งใหญ่ พระพรมเอราวันแยกราชประสงค์นะคะครับผมมาถึงองค์ที่ไม่ตองนํามาฝากคุณผู้ชมเป็นองค์ที่สองนี่ก็เป็นขาประจําที่รายการเราพูดถึงบ่อยมากแนะนําเลยละกันนะคะหญิงรู้จักชายรู้จักไม่ต่างกากองค์เทพองค์ที่แล้วพระพิคเนตค่ะ <lain: S 2> ก็จริงๆอ่ะเราเล่าเรื่องราวของพระพิคเนตให้ฟังกันไปแล้วในอีพีก่อนหน้านี้นะถ้าใคร,ครอยากดมแบบละเอียดไปไปดูในอีพีก่อนก่กอน آ, ได้นะคะไปรับฟังรับชมได้เลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาตอกย้ําเรื่องเกี่ยวกับการเรียนยังไงบูชาพระพิคเนตว่ายังไงให้ปังในเรื่องของการเรียนการศึกษาครับพระพิคเนตหรือว่าพระคเนตนะคะในภาษาสันสกฤต หรือที่ชาวไทยนิยมเรียกพระพิคเนตเนี่ยคะจะมีพระนามอื่นๆที่พบอย่างเช่นพระพิคเนสวนหรือคณปติเป็นเทวดาในศาสนาฮินดูที่คนไทยนับถือบูชาแพร่หลายมากๆที่สุดพระองค์หนึ่งพบในโอ้โหหลากหลายประเทศอินเดียเนปาลศีลังกาฟิจิไทยบาหลีบังกลาเทศนิกายในศาสนาฮินดูทุกนิกายเนี่ยนะคะ ล้วนแล้วแต่เคารพบ,บูชาพระพิคเนธทั้งสิน้นอ่าโอเคลักษณะท่านก็โดดเด่นจากเทพองค์อื่นๆอย่างที่ทราบกันดีว่าเสียนเป็นชาย่ะเสียงของท่านนะ<ช>อโอเค,คอันนี้เป็นที่เคารพโดยทั่วไปในฐานนะเทพพระเจ้าผู้ขจัด อุปสารและอุปถัมภ์ศิลปะวิทยาการวิทยาศาสตร์และาศาสตร์ทั้งปวงมาทั้งหมดเลยทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความเฉลียวฉลาดและปัญญาครับผมรวมถึงเทพเแห่งความสําเร็จเนี่แหละหนี่นะที่เราเล่ากันไปครับผมในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นในบทสวดบูชาต่างๆครับก็คือเวลาจะสวดบูชาอะไรที่เกี่ยวกับฮินดูเนี่ยนะเริ่มพิธีการหรือกิจกรรมใดๆจะต้อง กล่าวพระนามพระองค์ก่อนเสมอเสมอเป็นเทพองค์แรกที่ได้รับรพรมาใชว่าจะต้องมีคนพูดถึงเป็นอันดับแรกถูกต้องสันนิฐานกันแบบนี้ว่ารพระคเนศน่าจะปรากฏขึ้นเป็นเทพพระเจ้าครั้งแรกในราวๆช่วงคริสตศตวรรษที่1น่งค่ะส่วนหลักฐานยืนยันว่ามีการบูชากันย้อนกลับไปยังไงบ้างก็คือราวครคริสตศตวรรษที่4ีสมัยอาณาจักรคุปตะ แล้วก็ถึงแม้พระลักษณะเนี่ยจะพัฒนามาจากเทพเจ้าในพระเวทและยุคก่อนพระเวทเทพปกรณัมฮินดูก็ระบุว่าพระพิคเนตเป็นบุตรของพระศิวะและพระปราวตีถูกต้องนะคะหรือพระแม่อุมานั่นเองใช่หลายๆคนทราบกันอยู่แล้วพระองค์ก็บูชากันแบบ มีการพบว่ามีการบูชากันอย่างแพร่หลายในทุกๆนิกายและวัฒนธรรมของถิ่นของทางาศาสนาฮนินดูเองครับผมพระคเนศอะค่ะทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในนิกายคณปัตยะโอเคคำพีหลักของพระคเนศอย่างเช่นคเนศบุราณะ,ะมุตคลับบุราณะและคณปติ อัทธวศีสะอนอกจากนี้ก็ยังมีสารานุกรมเชิงปุราณะอีกสองเล่มที่กล่าวเกี่ยวกับพระคเนศก็คือพรหมปุราณะและพรหมมันทะปุราณะโอเคตามความเชื่อพระพิคเนศนี่คือเป็นเทพแห่งความสําเร็จเลยนะคะเทพด้านศิลปะวิทยาการสติปัญญาโดยเฉพาะคนที่อยากสอบเข้าเรียนเกี่ยวกับศิลปะอันนี้จะชัดเจนมากเพราะว่านิยมมาไหว้ขอพรอย่างเช่น มหาวิทยาลัยศิลปากรอ่ะอ่า,อาสัญ,ญลักษณ์เลยก็คือรูปพระพิคเนศรหรือแม้แต่โอ้อะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะต่างๆม,มักจะมีรูปปั้นบูชาของพระพิคเนศอยู่ในนั้นครับผมแต่เทคนิคที่นิยมบูชาขอพรที่เล่าสู่กันฟังก็คือการไปกระซิบขอพรอที่หู ของหนูนั่นเองอ๋อน้องมูสิกาใช่ถูกต้องนะคะซึ่งหนูมูสิกาเนี่ยเป็นบริวารของพระพิคเนตนะกระซิบแล้วไม่ใช่กระซิบอย่างเดียวนะจะต้องเอามืออีกข้างหนึ่งปิดที่หูหนูด้านอีกข้างหนึ่งเอาไว้เหมือนป้องกันไม่ใช่เข้าหูซ้ายทะลุขวานะคะปิดหูหนูอีกข้างหนึ่งไว้และกระซิบผ่านด้านที่ใกล้เรา เพื่อไม่ให้อะไรที่เราขอพรไปเนี่ยเล็ดลอดออกไปได้อาจารย์และหนูมุสิกะนี่แหละเจ้าหนูมุสิกะจะเอาคําที่เราอธิฐานขอพรเนี่ยไปบอกกล่าวแก่องค์พ่อพระพิคเนตเพื่อให้พรของเราประสบความสําเร็จนั่นเองวิธีการกระซิบทําไมอ่ะไม่ต้องกระซิบนะกระซิบตามไปด้วยเลยเล่าเรื่องกันกระซิบอินเนี่ยอินมากวิธีการสักการะองค์พระพิคเนตนะคะคู้ผ้พาดอกเทียนหนึ่งเล่มครับพวงมาลัยดอกไม้สีเหลือง ผลไม้พวกนมน้ำหวานน้ำเปล่าอะไรแบบนี้นะคะจะลองกระซิบขอพอรกันดูนะ,ะหลายๆคนเขาว่ากันว่าไปขอพอรกับพระพิคเนรเรื่องการเรียนการเลื่อนขั้นการทํางานแล้วสมหวังสมปรารถนาอ,อันเนี้ย พี่รันอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงแต่ใบตองมีประสบการณ์ตรงในการขอพรพพิคเนตอ่ะมาคุณน้งเล่ามาเลยเมื่อกี้พี่รันบอกว่าไปขอเรื่องวีซ่าใช่ไหมใช่จ้ะที่พระพรหมใช่ครับส่วนใบตองนั้นไปขอเรื่องวีซ่าเหมือนกันอาวเหรอที่พระพิคเนตค่ะอ้าวสลับกันเป็นความบังเอิญเออว่ะ อันนี้แล้วแต่คนจริงๆใช่ไหมเราก็ได้เหมือนกันเออได้ด้วยใช่ไหมได้ด้วยเออยินดีด้วยค่ะอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นคอหองสอตอความเห็นส่วนตัวจากเราสองคนครับนะคะไม่ไม่ได้มาแบบชี้นำแต่ว่าเล่าสู่กันฟังในในฐาะว่าประสบการณ์ตรงจากเราที่เหมือนแต่แตกต่างเออก็คล้ายๆกันนี่ก็ไปกระซิบบอกหนูมุสิกาว่าจะ ไปสัมภาษณ์วีซ่าไปนั่นนี่วันที่เท่าไหร่ชื่ออะไรโหยบอกไปให้หมดละเอียดเลยบอกอหนูด้วยบอกโอภพพิคเนตเองด้วยจริงๆริงมีอีกหลายเรื่องนะที่ขอ<ช>จากพ,พิคเนตแล้วโดยส่วนตัวรู้สึกว่า ประสบความสำเร็จแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเรียนและการงานสมหวังดังใจที่เราต้องการตองค่ะอ่ะผ่านไปสององค์เทพที่โหฮอดฮิตมากๆอยู่แล้ะหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอ่ะรู้จักและเคยมีประสบการณ์และเคยไปขอพรกันมาแล้วด้วยแต่ยังไม่ได้หมดแค่นี้มีมาฝากอีกหนึ่งสิ่งที่ ขอพรในเรื่องของการเรียนเลยอยู่ที่ไหนก็ไปได้นั่นก็คือบริเวณศาลหลักเมืองค่ะศาลหลักเมืองเนี่ยหลายๆคนบอกว่าไปไหว้เพื่อความแบบเป็นสิริมงคลกับชีวิตใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขานิยมไปไหว้ขอพรเรื่องของการเรียนการศึกษาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการข้าราชการการสอบได้อะไรต่างๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ฮอตทิตและนิยมไปเพราะว่าศาลหลักเมืองอ่ะ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นศาลหลักเมืองที่กรุงเทพอย่างเดียวไงคุณอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็ไปว่าศาลหลักเมืองในจังหวัดที่คุณอยู่ได้เพราะมันมีกุจังหวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะสะดวกสบายสําหรับใครที่ฟังแล้วไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเพราะว่าศาลหลักเมืองแต่ละจังหวัดก็มีเรื่องเล่าตำนานความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายคนอาจจะได้ เกล็ดความหมูเล็กๆ็น้อยๆไปบ้างใครที่เป็นสายหมูเดินสายขอพรก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเตรียมจะเปิดเทอมแล้วบางคนบอกว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวใกล้จะสอบค่อยไปขอก็ได้เหมือนกันยังไงแล้วก็สุดแล้วแต่ขอพรเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจแต่ว่าขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจ ตั้งใจเรียนด้วยไม่ใช่ขอพรให้เรียนดีแต่ตัวเองนอนหลับไม่ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยังไงแล้วมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราด้วยครับแต่เลือกตามใจชอบเลยว่าอยากจะไปว่า้เทพองค์ใดนับถือองค์ไหนสุดแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครก็ไม่ต้องเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่เรียนหนังสือกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็เหลือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะเปขอพรให้ลูกให้หลานให้เรียนเก่งๆอะไรก็ว่ากัน ไปนะคะคก็หวังว่าสิ่งสิ่งนี้ที่เราสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นกําลังจิตกําลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงที่เกิดจะเปิดเทอมหรือใครที่เปิดเทอมไปแล้วบ้างไม่มากก็หน่อยอนะคะแล้วที่สําคัญห้ <จะ S 1> ามพลาดเลยนะคะคติดตามรายการมูแต่รู้ได้ทาง YouTube ไทยรัฐออนไลน์ค่ะเว er ็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ .co.th Spotify, Podbean, Apple p o d c a s t และก็ Google Podcast นะคะและสำคัญเลยนะกด Subscribe กด Follow และกดกระดิ่งกริ้งกริงกริงกร้ง,งแจ้งเตือนที่ช anel Thailand Online ของพวกเราด้วยนะคะค,คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดๆที่เราพร้อมนำเสนอให้ได้ฟังกันนะคะคแล้วกลับมาเจอกันใน EP ต่อไปเรื่องอะไรดีนะ อุบไว้ก่อนดีกว่าอุบไว้ก่อนดีกว่าแต่เราจะไปมูกันให้รู้มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ะนะคะสวัสดีจ้าคุณน้องจ๋าบ๊ายบาย่มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง